สวัสดีครับจะพามาชมว่านอีกชนิดหนึ่งนะครับว่านโบราณนะครับของคนไทยเรานะครับชื่อว่าว่านกุมารทองนะครับแต่คนทั่วไปจะรู้จักในนามว่านแสงอาทิตย์นะครับเพราะว่าเวลาของออกดอกมันจะแทงช่อขึ้นมานะครับเหนือใบนะครับแทงก้านช่อจากหัวนะครับก็เป็นพุ่มสีแดงเลยนะครับเป็นพุ่มวงกลมเลยสวยนะครับคนเรียกว่านแสงอาทิตย์นะครับแต่คนโบราณเรียกว่านกุมารทองนะครับก็จะนิยมมาปลูกไว้ในบ้านเรือนหรือว่าร้านค้านะครับก็ส่วนมากจะปลูกคู่กับว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้านนะครับผู้เฒ่าเฝ้าบ้านนะครับหรือว่านางคุ้มนะครับก็จะคู่กันนะครับก็จะเหมือนมีคนมาเฝ้าบ้านให้เรานะครับเวลาเราไม่อยู่เจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับคนโบราณเขาเชื่ออย่างนี้นะครับ แล้วก็ปลูกไว้ร้านค้าก็มีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับเรียกลูกค้าเข้าร้านนะครับก็เขาเชื่อกันอย่างนี้นะครับตั้งแต่โบราณมานะครับเนี่ยครับหัวก็จะเหมือนหอมหัวใหญ่นะครับก็ปลูกเลี้ยงง่ายนะครับก็เห็นขึ้นเยอะมากอันนี้ก็ไปเจอที่วัดนะครับในวัดนะครับเยอะมากเลยถ่ายไม่เห็นเพื่อนได้รับชมกันนะครับมาวันนี้ก็ยังไม่เห็นดอกพ้นเป็นหน้าฝนนะครับส่วนมากจะออกหน้าแล้งหน้าช่วงหน้าหนาวนะครับนะครับลำต้นอวบสวยนะครับก็จะมีจุดตามลำต้นนะครับใบก็อย่างเงี้ยครับเขียวมันยาวๆหน่อยนะครับคล้ายๆใบพายนะครับ เนี่ยวันนี้ก็นำว่านกุมารทองนะครับมาให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับส่วนการปลูกว่านก็นี่นะครับก็ใช้ดินสะอาดนะครับปลูกเวลาตั้งกระถางก็ตั้งไว้ที่สูงนะครับห่างจากคนเดินนะครับรดน้ำก็วันละ2 ครั้งก็พอนะครับก้นกระถางก็รองด้วยอิฐมอนนะครับเป็นการระบายน้ำนะครับก็เนี่ยครับแปลกเป็นเรื่องแปลกครับว่านที่ปลูกในวัดนะก็จะขึ้นได้งามมากนะครับเห็นหลายๆชนิดนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ